สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับวันนี้นะครับจะเปิดเผยให้ท่านได้ทราบนะครับว่าเรานะครับได้มีเซอร์ไพรส์ก็คือเตรียมนะครับรางวัลสำหรับคนที่เข้าประกวดนะครับซึ่งปกติเนี่ยทางมูลที่พลังบุญนะครับก็จะมอบถ้วยรางวัลนะครับให้เป็นรางวัลที่1 2 3 4 5แต่รอบนี้พิเศษครับผู้ที่ชนะเลิศเนี่ยนอกจากจะได้บัตรนะครับก็คือประกวดอันดับ1 2 3 4 5เนี่ยถ้าได้บัตรอยู่แล้วนะครับบัตรรับรองการประกวดนะครับแต่ที่จะได้มากกว่านั้นเนี่ยคือตอนนี้เราไม่ได้มอบโล่ให้ครับแต่มอบเหรียญให้เป็นเหรียญที่ระลึกซึ่งรางวัลที่1 2 3 4 5และชมเชยเนี่ยนะครับจะได้เหรียญที่เป็นลิมิเต็ดมีความแตกต่างกันซึ่งเหรียญดังกล่าวนะครับเป็นเหรียญที่เป็นใบหน้าสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีซึ่งกระบวนการนะครับเราถอดแบบมาจากรูปภาพนะครับที่เป็นรูปถ่ายจริงของท่านจากนั้นนะครับก็ให้ช่างที่มีฝีมือในการปั้นนะครับปั้นดึงจากภาพถ่ายออกมาให้มีลักษณะเป็นภาพของคนจริงๆเนื่องจากว่าภาพถ่ายก็จะมีภาพขาวดำมีแสงมีเงาต่างๆครับคราวนี้เราต้องใช้ช่างที่มีฝีมือครับปั้นให้เป็นลักษณะ3มิตินะครับดึงออกมาแล้วก็พิจารณาแสงเงาต่างๆเพื่อให้พิมพ์ที่ออกมานะครับแม่พิมพ์เนี่ยออกมาเป็นแม่พิมพ์ที่ดูเหมือนเสมือนองค์ท่านจริงๆมากที่สุดซึ่งเชื่อได้ว่ากระบวนการนี้นะครับเป็นการดึงและถอดแบบที่ได้รูปใบหน้าของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีเนี่ยสมจริงที่สุดนะครับก็คือถอดมาจากรูปเลยแล้วตรงไหนที่เป็นบริเวณใบหน้าทั้งหมดก็ดึงขึ้นมาซึ่งอันนี้ใช้ฝีมือครับไม่ได้ใช้ AI ไม่ได้ใช้กระบวนการต่างๆจนกระทั่งมาสู่กระบวนการทำแม่พิมพ์โดยแม่พิมพ์นี้นะครับก็ได้เรียกว่าช่างในตำนานเป็นคนที่ทำแม่พิมพ์เหรียญดังมาตั้งแต่อดีตนะครับอาจารย์ของท่านก็เป็นคนทำเหรียญพระที่ดังในยุคอดีตมาก่อนตัวของช่างที่ทำก็ท่านเองก็มีประสบการณ์มีความอาวุโสนะครับต้องมาแต่งพิมพ์อีกทีนึงเพื่อให้พิมพ์นั้นมีความเป็นธรรมชาติเสมือนองค์จริงที่สุดนะครับระหว่างที่ผมบรรยายไปเนี่ยท่านก็จะได้เห็นภาพและนี่นะครับคือต้นแบบนะครับต้นแบบของแม่พิมพ์ซึ่งยังต้องมีการปรับแก้อีกนะครับให้สวยและสมบูรณ์ที่สุดซึ่งนี่คือของที่ระลึกที่มูลที่พลังบุญ PDS Standard เจ้าพระยา JPY พี่ทวินโฮลดิ้งนะครับตั้งใจที่จะทำและให้ทุกท่านเนี่ยได้กลับไปซึ่งพระเหรียญดังกล่าวนะครับก็จะมีการทำพิธีนะครับปลุกเสกพุทธพิเศษอธิษฐานจิตแล้วแต่จะเรียกนะครับก่อนที่จะถึงวันประกวดพระก่อนที่จะนำมาแจกเพราะฉะนั้นนะครับอันเนี้ยท่านติดตามดูผมจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับแล้วก็ท่านจะได้เห็นนะครับว่าพระเหรียญสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีที่สวยที่สุดรูปถูกถอดออกมาเป็นภาพที่เหมือนที่สุดผมเน้นครับที่ว่าเหมือนที่สุดคือเราถอดออกจากรูปถ่ายเพราะว่าที่ผ่านมานะครับอาจจะมีบางรูปที่มาจากการวาดแต่ถ้าเราดูจากรูปภาพถ่ายปุ๊บเนี่ยนะครับอันเนี้ยถือได้ว่ามีความใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมาด้วยช่างที่ทำก็มีความศรัทธาและมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ออกมาให้ดีที่สุดและนี่คือของที่ระลึกเป็นของขวัญอันล้ำค่านะครับคนที่ประกวดพระนะครับได้ที่1ก็จะได้เหรียญลักษณะหนึ่งที่2ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับไม่ซ้ำกันนะครับแล้วก็จะมีโค้ดมีอะไรที่เป็นแบบเฉพาะหรือเรียกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับที่3ก็จะได้อีกแบบหนึ่ง4ก็แบบหนึ่ง5ก็แบบหนึ่งชมเชยก็จะได้เหรียญอีกแบบหนึ่งแต่อยู่ในพิมพ์เดียวกันหมดครับแต่จะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือพิเศษที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยทางทีมเราก็อยากจะเซอร์ไพรส์วันที่รับแต่ว่าเขาบอกให้พูดก่อนเลยนะครับซึ่งตอนนี้คนก็สมัครมาเรียกว่าเพียงพอนะครับแต่ว่าก็โอเคยังเปิดได้ถึงเพราะว่าเราจำกัด
จำนวนพระนะครับก็คืออยู่ที่ไม่เกิน250องค์ส่วนใหญ่ก็ที่ผ่านมาก็จะเกินอยู่ปิ่มๆนะครับและนี่คือเซอร์ไพรส์ที่นับทั้งทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจทำละมอบให้แล้วก็จะสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นเหรียญหน้าสมเด็จพระจันทร์โตที่คิดว่าสวยที่สุดนะครับสมจริงที่สุดแล้วใช้กระบวนการดั้งเดิมนะครับก็คือปั้นมาก่อนพอได้เป็นแม่พิมพ์ก็เอามาทำสู่การแต่งมืออีกทีนึงนี่คือความตั้งใจและทุกรายละเอียดทุกองค์ประกอบเป็นความทุ่มเทนะครับของช่างที่ทำแล้วก็ทีมงานที่ทำช่วยกันดูและแบบที่ท่านเห็นนี้นะครับยังไม่ใช่สิ้นสุดท้ายนะผมให้ดูต้นแบบก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปสู่แบบจริงและนี่ก็คือของขวัญ นะครับที่มอบให้กับผู้ที่เข้าประกวดพระ PSDA Award ครั้งที่3ทุกองค์ที่ส่งประกวดทุกคนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ